นี่เป็นส่วนหนึ่งของภาพความวุ่นวายที่มีคนบันทึกนาทีเด็ดที่ลือกันว่าเป็นตอนที่พระเอกคนดังแบรดพิตต์โดนชายหนุ่มคลั่งเข้าประชิด ตัวและชกเข้าที่ใบหน้าเหตุเกิดกลางพรมน้ำเงินของงานฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่อง Maleficent ที่หน้า El Capitan Theatre ในฮอลลีวูดซึ่งพิตต์และลูกๆไปร่วมงานนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่คนเก่งแองเจลิน่าโจลีและลูกสาวคนเล็กวิเวียนที่ทั้งสองร่วมแสดงบทนำในหนังเรื่องดังกล่าวแต่จากรายงานของบางสื่อที่เชื่อถือได้รายงานว่าชายคนที่ว่าแค่กระโดดข้ามรั้วกั้นเข้าไปหาแบรดพิตต์พร้อมกับเอามือจับที่ใบหน้าของพระเอกคนดังเท่านั้นซึ่งหลังจากที่โดนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปจากงานจึงทราบว่าแท้จริงแล้วชายคลั่งคนที่ว่าเขาก็คือวิทาลีเซเดียฟนักข่าวชาวยูเครนที่ชอบสร้างความปั่นป่วนและกลั่นแกล้งดาราดังๆมาแล้วมากมายทั้งหอมแก้มพระเอกผิวสีวิลสมิธจนถูกตบหน้าพุ่งเข้าไปกอดเป้ากางเกงของสองพระเอกคนดังอย่างเลโอนาร์โดดิคาปริโอและแบรดลีย์คูเปอร์จนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาแล้วซึ่งเหตุแทบจะทุกครั้งเกิดขึ้นบนพรมแดงรอบพรีเมียร์หนังที่มีดาราและสื่อมวลชนไปร่วมงานมากมายและด้วยวีรกรรมไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวกฎหมายอย่างนี้ส่งให้นักข่าวหนุ่มชาวยูเครนคนนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักพอตัวเลยทีเดียวรวมทั้งยังมีคดีอาญาและหูโทษติดตัวก็ไม่น้อยแน่นอนว่าหนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จัดการลงบันทึกประจำวันไปเรียบร้อยค่ะ